มแห้งครับพี่น้องเอ้ยว่าเขาให้หมูกับให้ไก่เอาหัวอันให้ปลาจะคล้องกับลมเย็นๆแล้วก็นอนจนลงจนลืมครับผมนอนจนลงจนลืมเลยครับพี่น้องเอ้ยครับสวัสดีครับผมปาวน้องวัชรกรซอยจิตครับพี่น้องเอ้ยมาเอาให้นอนลงได้ยังไงพี่น้องเบิ่งบ่นอนเพิ่นนอนหลับเย็นสบายครับมองก็ใส่ติดไว้แต่ว่าเจ้าเที่ยงเจ้าเซ็ตเจ้าสวยกับบ้านย่ามครับผมว่าได้ลูกไปเบิ่งอยู่มันเน่าเป็นปลาแดงแล้ววะอิ่มแล้วก็นอนวะครับหมูนอนคือผมเหมือนไรได้ยางเกี่ยวของมันครับกินอิ่มแล้วก็นอนคือผมจนลืมยามองไปพี่น้องไปแล้วครับโอ้ยมือนี้ร่มแห้งก็แห้งครับผมเท็จจนสวยครับผมจังไหนมายามองจนเที่ยงแล้วครับเป็นยังไงเนาะมีแต่บกห้อยนะครับผมกินเขาเนี่ยเดี๋ยวยางเอาอันนี้ออกก่อนครับยางสิปดมองจนอันตรายครับผมโอ้ยปลาบริเวณบ่อช่างบ่อเห็นถือครับโอ้ยหอยขมหอยเชอรี่สะบัดขี่มันเงียก่อนเดี๋ยวบริษัทมันกูมองบ่ได้ครับผมโอ้มีหอดปลาโอ้ปลากดมีหอดปลากดครับผมมองก่อนนี่กระปูครับโอ้มานมาน
ลาตะเพียนตัวนี้โอ้ยจะได้ปลดออกมันเนาะขี้มันเงียนี่โอ้ตีกระปูตัวปูครับบรรยากาศครับพี่น้องโอ้ยลมแห้งครับเบิ่งลมดีครับลมตาใสเป็นกบเถอะเนาะโอ้พุ่นถือปลายังล่ะเนาะโอ้ยปลาดุกปลาดุกดุกปลาตะเพียนครับผมหมานอยู่ตัวล่ะพี่น้องเอ้ยลมมันบ่แห้งเนาะครับเนาะแต่ลมมันแห้งของปลาดุกมันแล่นลมลมหนาวครับผมบ่ผิดมื้อนี้ลมแห้งอยู มันมีขี่ไข่แล้วมันบ่ค่อยถือครับพี่น้องมันขี่ไข่ถือแต่ขี่มังเงียป่ะผมสะบัดขี่มังเงียออกแล้วเดี๋ยวที่ยังกู่ม่องครับผมหากินน้ำเตือนน้ำเตือนโอ้ยครับผมพอบริษัทบัตรหน้าซันแนลครับผมมาเบิ่งสาเพิ่นครับว้ายโอ้เกี่ยวเลยเกี่ยวคือเกี่ยวไปสิเนาะเฮ้ยกูมองไหนเลยมันคือเกี่ยวปลาดุกเกี่ยวจริงๆพี่น้องเลยหน้าเบื่อกระปูกระปูปูตรงแดงเลยปลาขาวปลาขาวยังมันจะขี่มันเงียครับพี่น้องเอ้ยอ
ในกันหน้านี่แหละโอ้ปู่เอ็ดหนึ่งบ่เสียดอกใส่กันได้อยู่เซทั้งกระสานไว้ปลาตะเพียนแท้เลยปลาตะเพียนหางแดงครับโอ้นี่ก็ได้บ่หลายดอกครับปลาถือตะขีแม่งเงียแต่มันก็ถือว่าเฮาภูมิใจแล้วครับผมเฮาได้หากินแบบอีสานบ้านเฮาเฮาบ่ต้องไปเดือดร้อนไปกับพ่อได้แกงอยู่ครับผมแกงหม้อนึงแกงใส่บกบัวพอดีเลยบกบัวบ้านออกหน่วยดอกนี่กับปลากดกับปลาขาวครับกับปูครับเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับพี่น้องถือว่าโอเคแล้วครับผมมื้อนี้ผมบ่าวน้องวัชกรสายกิจกะไทยม่วงกูม่วงเซ็นเตอร์บอยแล้วครับผมก็ขอลาจากพี่สนิทครับผมขอสวัสดีครับ